ให้เพื่อนดูนิดนึงอันนี้ขนาดเบอร์50นะเนี่ยมันขาวมากเลยอะถ้าจะเอาการปกปิดนะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราย้ายกันมาถ่ายนะคะที่ห้องนั่งเล่นกันบ้างนะแล้วก็มีการจัดพวงจัดเทียนนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะซึ่งแอมจะมาแกะรีวิวนะคะเป็นแกะเล่นแกะล็อกของใหม่กันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยเขาคือแป้งสีจันนะคะตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะอยากจะมาสวอตให้เพื่อนได้ชมกันนะขนาดที่แอมถืออยู่นะคะจะเป็นขนาด 9.5 กรัมซึ่งขนาดนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ300นิดๆนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อละเอียดนะแล้วคือควบคุมความมันปกปิดริ้วรอยนะแล้วก็เผยความเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งสำหรับแป้งรุ่นนี้นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะเดี๋ยวแอมจะปาดให้ดูนะคะบริเวณนี้เลยนะเบอร์แรกนะคะที่จะปาดจะเป็นเบอร์01นะจ๊ะก็ตามฉบับนะคะเบอร์01ก็ต้องขาวอยู่แล้วเนาะเบอร์ต่อมานะคะจะเป็นเบอร์30นะก็ยังมีความขาวอยู่นะเพื่อนๆต่อมาเบอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์50นะฮะอู้วิทำไมแป้งมันดูขาวขนาดนี้ยังไงหรือว่ามันปกปิดสูงมันก็เลยดูขาวไปเลยเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวปะเดี๋ยวแอมอาจจะต้องใช้เบอร์50แล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขอเกลี่ยนะคะเสียดายผลิตภัณฑ์เนาะเดี๋ยวจะลงนะคะเป็นเจ้าเบอร์50ก่อนละกันเนาะพับของเขาค่อนข้างที่จะนิ่มเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาแนะนำมา2วิธีนะว่าให้เราใช้แบบปกติก็ได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการการปกปิดแบบขั้นสุดเนี่ยก็ให้ชุบน้ำนะคะแล้วก็ป้ายแป้งนะจะได้การปกปิดที่ดีกว่านะคะก็ปกปิดจริงจังจ้าบอกเลยนะจ๊ะก็จะทาไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้เพื่อนดูนิดนึงอันนี้ขนาดเบอร์50นะเนี่ยมันขาวมากเลยอะถ้าจะเอาการปกปิดนะแต่ว่าถ้าใช้แปลงอะแอมว่ามันไม่น่าจะดูขาวขนาดนี้อะเดี๋ยวลองใช้แปลงนะใช้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยแอมก็อาจจะใช้แปลงช่วยนะคะอะใช้แปลงนะจ๊ะแต่ถ้าจะใช้แปลงอะควรจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงนะอันนี้คือด้านที่ใช้แปลงนะคะอันนี้คือด้านที่ใช้พับสังเกตว่าด้านที่ใช้พับอะเขาจะให้การปกปิดแบบสุดเลยนะคะแต่ว่าด้านที่ใช้แปลงก็มันจะบางๆเบาๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าระหว่างวันเนี่ยเขาจะคุมมันหรือเปล่าแป้งจะเปลี่ยนสีไหมจะเป็นยังไงนะคะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อมานะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะที่ใส่เสื้อกล้ามเนี่ยแอมรู้สึกว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหน้ากับตัวนะคะมันคนละสีกันแบบเห็นได้ชัดเจนนะก็เลยไปเปลี่ยนมานะคะแล้วก็การปกปิดนะคะปกปิดค่อนข้างระดับสูงเลยทีเดียวนะถ้าใครมีรอยดำรอยแดงอย่างเงี้ยคือแอมอย่างที่เห็นไปว่าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะปกปิดดีมากนะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าแห้งนะคะอย่างบางตัวที่เป็นแป้งเนื้อใหม่อย่างเงี้ยทาไปแล้วมันจะแห้งๆหรือว่าหน้าเป็นขุยใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเรียบเนียนดีนะคะหน้าดูไม่แห้งเกินไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเจ้าแป้งตัวนี้เนี่ยระหว่างวันเขาจะดรอปไหมแล้วก็หน้าจะโอเคหรือเปล่าจะคุมมันหรือเปล่านั่นแหละเดี๋ยวมาดูทายวันจ้าตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอมมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นพริกเผ็ดนะคะจะอยู่ที่ถนนพระราม4นะคะร้านเนี้ยตอนมากลางวันอ่ะคือทุกวันเต็มหมดเลยแอมไม่เคยได้กินนะคะก็วันนี้จะมาลองเป็นวันแรกนะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะนี่มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นซึ่งเราสั่งไปนะคะเป็นเส้นบะหมี่เดี๋ยวจะพริกเผ็ดนะคะน่าคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะแต่ไม่กล้าใส่เยอะกลัวมันเผ็ดนะคะใส่แค่นี้พอนะไก่ตุ๋นโอ้นุ่มนุ่มแบบไม่เคยกินที่ไหนนุ่มขนาดนี้ดูดิอันนี้คือแอมใช้ตะเกียบคีบมาทีเดียวมันหลุดมาอย่างนี้แล้วเพื่อนให้ดูให้ดูความนุ่มนุ่มมากเด็ดจริงแต่เราอยากได้นี่มากเลยอะปิงไลท์แบบเหลืองๆนะอุ้ยดีงามเปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยใช่เพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแอมซื้อของนะคะอยู่ในร้านบูธนะเขาทำโครงการดีมากๆอันนี้คืออยากบอกต่อเลยนะคะคือเขาจะลดใช้ถุงพลาสติกนะคะทุกวันอังคารแล้วก็นำเงินรายได้นะคะที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะนำไปบริจาคนะกับสถาบันมะเร็งนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการลดการใช้ถุงด้วยนะแล้วก็เป็นการแบบว่าทำบุญด้วยในขณะเดียวกันนะอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบมาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวอีกแป๊บนะคะแอมก็จะกลับบ้านแล้วนะซึ่งสภาพหน้าตอนนี้ให้ดูก่อน
หน้าผิวยังไม่ดรอปนะคะก็ยังแบบขาวเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่หลุดไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีนะคะช่วงแบบค่ำๆแล้วกันเนาะมาแล้วนะจ๊ะซึ่งจะขอมาสนุกให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 1:00 นนะแอมทาแป้งไปนะคะตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงนะก็ผ่านไป7ชั่วโมงด้วยกันนะคะจะให้ดูสภาพหน้าว่าหน้านะคะก็มีความมันบริเวณช่วง T โซนนะแต่สิ่งนึงนะคะที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือแป้งเขาไม่เป็นคราบนะคะแต่เดี๋ยวจะมาซับหน้านะคะว่าซับเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจะเป็นยังไงเนาะโดยส่วนตัวตอนแรกที่ทาไปแล้วมันขาวมากๆเลยนะคะตอนนี้มันก็เริ่มแบบโอเคมากขึ้นนะแอมชอบแป้งเขาเรื่องการปกปิดนี่แหละปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครที่สีผิวเข้มกว่าแอมอะแอมอาจจะต้องแนะนำให้ใช้แปรงนะคะแปรงแต่งหน้าในการวนแป้งแทนนะเพราะว่าถ้าใช้พับมันอาจจะดูแบบขาวเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็พูดกันตรงๆนะว่าเป็นยังไงนะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะผ่านไป7ชั่วโมงปากซีดมากยังไม่ได้เติมลิปนะก็ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ซับแล้วเนี่ยหน้าก็ดูแมทนะแต่ว่าไม่ได้แมทเวอร์นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแนนเต็ม10นะแอมบอกเลยว่าค่อนข้างลำบากใจนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้สีจันมากนะคะทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งตัวสีตลับม่วงนะคะที่เขาออกมาตัวนั้นแอมชอบมากๆแล้วก็มีความเอ็กซ์เพคว่าตัวเนี้ยเขาจะต้องออกมาดีกว่าเดิมแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยแอมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผิวแอมอ่ะแอมเป็นคนมันช่วงทีโซนนะแล้วก็ผิวแทนนะคะแอมขอให้เรื่องสีเนี่ยให้แค่6คะแนนนะเพราะว่าขนาดเบอร์50น่ะใช้กับแอมยังแบบขาวไปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องการปกปิดเนี่ยแอมให้เต็ม10ไปเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าเนียนดีมากนะส่วนการคุมมันนะคะก็ให้แค่7คะแนนเท่านั้นนะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันว่าเขาไม่ได้คุมมันแบบเวอร์วังอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่มีผิวขาวนะแล้วก็มีแบบพวกรอยดำรอยแดงต่างๆนะตัวนี้แอมถือว่าเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแต่ถ้าผิวมันมากๆนะคะแนะนำว่าให้ลงรองพื้นก่อนนะก็อาจจะช่วยได้นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะมาแกะรีวิวแล้วนะเพราะว่าเห็นเป็นอะไรที่แบบใหม่มากแล้วเราก็อยากแกะนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเขาสวยมากแล้วเราเป็นแฟนคลับสีจันด้วยนะคะเราใช้ของเขาหลายอย่างมากๆจริงๆนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะส่วนใครที่อยากไปลองนะคะตัวนี้เขาก็น่าจะมีแบบตามดักสโตร์ต่างๆนะคะไปลองกันดูเนาะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.